วันนี้ก็มาทดลองขับกับลูกค้าอีกท่านนึงนะฮะที่ลูกค้าเต้นใหญ่ FC ของเต้นใหญ่เองนะครับคุณโก้กับคุณนุ่นนะฮะก็มาทดลองขับบนตรงทางสะพานภูมิพลนะครับตรงนี้ก็คือทดสอบสมรรถนะและความนุ่มนวลแล้วก็ห้องโดยสารว่าความเงียบเป็นยังไงนะฮะอย่างตรงนี้ก็จะเป็นโค้งยาวๆนะครับโค้งเกือกม้านะครับก็มาทดสอบว่าความบาลานซ์ลดและการยึดเกาะนะฮะนี้ก็เป็นการทดสอบทางโค้งทางเกือกม้าไปนะฮะทดสอบสมรรถนะรถนะครับความยึดเกาะแล้วก็ระดับของน้ำหนักของพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นสะพานภูมิพลเพื่อไปทางขากลับไปทางถนนพระราม3นะฮะครับเมื่อกี้อันนี้ผมถามคุณโก้นิดนึงครับตรงที่ลองตรงสะพานเกือกม้าเมื่อกี้เป็นยังไงครับนุ่มมากเลยนุ่มเลยนะฮะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเนี่ยครับกำลังขึ้นไปอีกทีแล้วนะครับแล้วพวงมาลัยกำลังพอดีไหมครับตรงนี้พอดีมากครับครับก็คือรู้สึกว่ามันเบาแต่ก็คือไม่ได้ไวเกินนะครับโอเคครับอันนี้ก็กำลังโค้งขึ้นไปภูมิพลอีกทีครับกำลังกลับไปสู่พระราม3นะครับเราอยากให้คุณลูกค้าลองฟังเสียงห้องโดยสารนะอันนี้จะเป็นเสียงเครื่องปรับอากาศนะครับนะครับ FC ทุกท่านแต่อย่างถ้าเสียงลมจากภายนอกก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับตรงนี้นะฮะตัวที่ทดลองกันจะเป็น MUX 3.0 รุ่น Ultimate ครับอย่างเวลาขับผ่านทางรอยต่อสะพานแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงครับคือมีความรู้สึกนอกจากนี้ก็ยังได้สัมผัสนุ่มโมทิฟอ๋อครับก็คือรอยต่อของสะพานก็คือไม่ได้ดีดดิ้นมากนะครับมีนิดนึงนะฮะโอเคครับแล้วอย่างอันนี้ถามนิดนึงครับคุณนุ่นนั่งตอนห้องโดยสารตอนกลางเป็นยังไงบ้างครับกว้างขวางสบายดีนะครับคุณนุ่นนิ่งมากอ๋อนิ่งก็คือนั่งแล้วก็คือไม่รู้สึกโยนหรือเวียนหัวเลยเหรอครับโอ้ดีเลยครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณลูกค้าไปขับกันก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าใครสนใจจะทดลองขับก็ติดต่อทางเติ้ลใหญ่มาได้เลยนะครับ FC ท่านไหนต้องการก็มานัดหมายกันครับขอบคุณครับ